สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซนวิสาพัฒน์ฟาแซบกรรมตามทันมีอยู่จริงคู่กรณีเจอวิบากกรรมที่เคยทำกับเราไว้ไม่รู้หมายถึงใครแต่การออกมาฟาดครั้งนี้ของแซนวิสาพัฒน์เรียกได้ว่าเดือดมากๆเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงใน IG Story เป็นข้อความแบบเดือดๆพูดถึงกรรมตามทันมีอยู่จริงโดยแซนวิสาพัฒน์โพสต์ข้อความใน IG Story ระบุว่ากรรมตามธรรมมีอยู่จริงในวันที่คุณเอารูปส่วนตัวของเราไปรีโพสต์เขียนแคปชั่นแดกดันเชิงให้กำลังใจส่วนสามีคุณก็มาด่าเราว่าเหี้ยชี้นำให้สังคมมาต่อว่าเราด่าทอใต้รูปที่คุณรีโพสต์วันนี้คุณต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัวน่าจะเป็นเพราะวิบากกรรมที่คุณทำกับเราและอื่นๆได้แต่คุณแม่เราสอนมาตลอดว่าคนล้มอย่าข้ามเราคงได้แต่ยิ้มอ่อนแล้วพูดว่ากรรมย่อมตามธรรมเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะอย่าลืมหาทนายใหม่ด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้ต้องเลื่อนขึ้นศาลทุกกรณีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ